มาดูครอบครัวนี้หน่อยคุณผู้ชมรครับครอบครัวนี้เนี่ยหอพักที่จังหวัดเชียงใหม่เอามาโพสต์แล้วเตือนเผื่อว่าเจ้าของหอคนอื่นจะได้ระวังม,มาอยู่ได้ไม่กี่วันเองนะทำไมครับผัวเมียทะเลาะกันแล้วกลางคืนมันเสียงดังเจ้าของหอก็เลยไปเตือนบอกเ<ๆ>บาๆหน่อยได้ไหมปรากฏไม่พอใจนะครับกลางคืนตกดึกขนของหนีหนีไปไม่พอคุณผู้ชมครับเปิดน้ําในห้องทิ้งไว้จนน้ําท่วมอ่ะไปดูภาพหน่อยฮะ โอ้โหเห็นไหมหรือว่าน้ำตกหรือว่าหน้าฝนไมินะจะบอกว่าถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของห้องผมโกรธนะเขาก็โกรธใครไม่โกรธพี่หนุ่มโกรธทุกคนเดินลุยน้ำอ่ะเพื่อจะไปปิดน้ำอ่ะคืออันนี้จริงๆแล้วอ่ะต้องไปตามตัวให้มารับผิดชอบนะเพราะเสียค่าน้ำต้อาเท่าไหร่อ่ะแต่เจ้าของหอใจดีไม่เอาเรื่องนะจริงเหรออเจ้าของใจดีมากคือก็ถือว่าเจ้าของพูดง่ายๆเจ้าของบอกก็ก็ถือว่าซวยไปแล้วก็ฟาดเคราะห์ไปคุณผู้ชมครับแต่ทีนี้เนี่ย ก็ต้องนํามาเสนอแหละเพื่อที่ว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เองหรือแม้กระทั่งใกล้ๆเองเผื่อว่าเจอครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัว3แม่ลูกที่เขาจะสําหรับการมาเช่าหอพักที่นี่นะเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาคุณพ่อแม่เนี่ยอายุประมาณ50แล้วก็มีลูกสาววัยรุ่นอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับเพิ่งจะมาอยู่หอพักตรงนี้ได้ไม่นานเป็นหอพักที่อำเภอแม่ริมเจ้าของหอชื่อว่าคุณโสภามูลเมฆเธอก็ถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็มาโพสต์เตือนใน Facebook บอกว่า อยากจะฝากเตือนผู้เช่าหมายความคนที่เปิดให้เช่าห้องพักอุดต่างๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนอกจากเปิดน้ําทิ้งและขโมยของไปด้วยคือเรื่องเป็นอย่างนี้นักข่าวเราไปเจอกับคุณโสภาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณ20เมษายนปลายเดือนที่แล้วนี่เองคุณผู้ชมครับม,มี3คนพ่อแม่ลูกขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเข้ามาแล้วก็ถามว่ามีห้องว่างให้เช่าไหมอ่ะก็มีก็ให้เช่า แล้วคิดค่าเช่าก็ไม่แพงด้วยนะครับเดือนละ1000บาทให้มัดจํา500ก็รวมเป็นเงิน1 5 0 0บาทปรากฏว่าครอบครัวนี้พ่อบอกผมมีตังค์อยู่900เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจ่าย900ก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยรับจ้างทํางานมีเงินเท่าไหร่เดี๋ยวจะเอามาจ่ายให้หมดอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของใจดีอยู่แล้วละก็ให้ก็ให้อยู่ให้อยู่ไปปุ๊บคุณผู้ชมครับผ่านไปคืนแรกไม่มีปัญหาผ่านไปอีกคืนหนึ่งคืนที่2ปัญหามาเลยนะครับตัวผู้ชายก็คือผัวเนี่ยไปดื่มเหล้า กลับมาในห้องโอ้โหทะเลาะกับเมียทีนี้เนี่ยดังสนั่นไปหมดเลยผู้เช่าคนอื่นเขาก็เลยแจ้งเจ้าของหอบอกไปบอกเขาหน่อยได้ไหมคือทะเลาะกันแบบนี้ชาวบ้านไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนไม่ต้องพักผ่อนกันพอดีเ,ออเจ้าของหอก็เลยไปเตือนนะครับพอเตือนปุ๊บฝั่งเนี่ยฝั่งบ้านที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยไม่พอใจวันที่24เมษายนผ่านไปแค่วันเดียวขนของหนีเลยเปิดน้ําทิ้งเอาไว้<อ>ด้วยการที่แล้วก็เอาพวก ดินเศษขยะไปยัดท่อไม่ให้น้ํามันลงท่อเพื่อให้น้ำเนี่ยมันเจอมันท่วมแล้ว<อ>ไหลออกมาดูความแสบคุณผู้ชมแล้วขโมยม่านหน้าต่างไปด้วยนี่เอาของเขาไปอีกเ,อเปิดหอมา2ปีคุณโสภาบอกฉันไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้เลยพอมาเจอกับตัวเองคือเห็นแต่ใน,นข่าวไงแต่ใน,นข่าวนี้มันพวกทิ้งขยะใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทิ้งขยะอะไรหรอก มันเปิดน้ำทิ้งโอ้โหนี่เป็นคราบน้ำคุณผู้ชมครับเธอบอกช็อกพอสมควรนะแต่ว่าไม่แจ้งความถือว่าฟาดเคราะห์เอาก็แล้วกันที่มาโพสเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกอยากจะฝากเตือนเจ้าของหอพักอื่นๆให้ระวังนะครับแม่เสียดายไม่มีภาพสามแม่ลูกเนาะพ่อแม่ลูกจะได้มาเตือนกันคุณผู้ชมเสียดายโชงหน้าแล้งด้วยน้ําหายากนะคุณผู้ชมนะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้